พราะเราไม่ได้ของขวัญวันเกิดมาหลายปีไม่ได้ของขวัญวาเลนไทน์มาหลายปีเข้าอ่ะปีนี้ก็เลยพูดว่าปีนี้จะเอานะของขวัญอะก็เลยบอกว่าจะมีไหมของขวัญอยากได้ของขวัญวาเลนไทน์อะไรก็ได้มาหน่อยนางก็เลยไปหามาให้แต่นางก็พูดว่าแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้คริสต์มาสแฮปปี้ทุกอย่างเขารวบเลยเขารวบเลยอย่างที่บอกพี่โจเป็นผู้ชายที่ไม่ได้อินเรื่องของขวัญเท่าไหร่เออใช่แล้วเราก็รู้แหละว่าเขาเป็นคนไม่อินเรื่องของขวัญแต่ว่าอยากได้อ่ะจริงดอกไม้ดอกเดียวก็เอาแล้วดอกไม้ดอกเดียวก็เอาแล้วล่ะจริงๆแล้วอะแต่เขาให้อันนี้มาเขาก็เฮ้ยถ้ามันแยกหลายๆชิ้นได้มันก็ตื่นเต้นดีไงวันเกิดอุ๊ยจะได้อะไรนะเงี้ยเนี่ยป้าแต่พอสมมติถูกรวบไปตั้งแต่วาเลนไทน์แล้วพอมาถึงวันเกิดก็ไม่ตื่นเต้นแล้วดิแบบก็รู้ว่าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเกิดว่าไม่รวบแล้วก็จะแบบคริสต์มาสได้เลยนะเงี้ยไม่รวบดีกว่าอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องรวบแล้วเป็นของแพงหนึ่งอย่างของถูกทุกอย่างก็ได้แต่ว่ามาให้เราได้ลุ้นว่าแบบวันนี้จะได้อะไรอะไรเงี้ยก็แฮปปี้อ่ะกล้องครับโฟกัสที่ตรงสร้อยคอหน่อยค่ะเลิศๆๆๆอันนี้ของขวัญรวบยอดใช่ไหมครับวันเกิดวาเลนไทน์ปีใหม่คริสต์มาสนี่นะคุณโจ๊กจากที่คุณโจ๊กเขาให้สิ่งนี้มานะทุกคนแบบเฮ้ยพี่โจ๊กเขามีมุมหวานเนาะอย่างเงี้ยใส่หนูบอกว่าเธอรู้ป่ะถ้าฉันไม่พูดฉันไม่ได้นะอ๋อหรอเออคือพี่โจ๊กเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ได้อินกับการให้ของขวัญแล้วก็ไม่ได้หวังจะได้ของขวัญแบบเหมือนหมายถึงว่าเขาเป็นผู้ชายแบบผู้ชายอ่ะแล้วพอเราไม่ได้ของขวัญวันเกิดมาหลายปีไม่ได้ของขวัญวาเลนไทน์มาหลายปีเข้าอ่ะปีนี้ก็เลยพูดว่าปีนี้จะเอานะของขวัญอ่ะก็เลยบอกว่าจะมีไหมของขวัญอยากได้ของขวัญวาเลนไทน์อะไรก็ได้มาหน่อยนางก็เลยไปหามาให้แต่นางก็พูดว่าแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้คริสต์มาสแฮปปี้ทุกอย่างเขารวบเลยเขารวบเลยอย่างที่บอกพี่โจเป็นผู้ชายที่ไม่ได้อินเรื่องของขวัญเท่าไหร่เออใช่แล้วเราก็รู้แหละว่าเขาเป็นคนไม่อินเรื่องของขวัญแต่ว่าอยากได้อ่ะอยากมีโมเมนต์อวดบ้างได้ไหมอ่ะก็เลยบอกว่าปีนี้จะเอานะอะไรก็ได้จริงๆดอกไม้ดอกเดียวก็เอาแล้วดอกไม้ดอกเดียวก็เอาแล้วล่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่เขาให้อันนี้มาเขาก็โอเคแล้วก็โอเคนะเราก็แบบรู้สึกว่าการรวบยอดมันก็ไม่ได้แย่แย่ทำไมอ่ะในมุมของเราคืออะไรไม่แย่หรอกล้อเล่นเฉยๆว่าห้ามรวบคือจริงๆถ้ามันแยกหลายๆชิ้นได้มันก็ตื่นเต้นดีไงวันเกิดอุ๊ยจะได้อะไรนะเงี้ยเนี่ยป้าแต่พอสมมติถูกรวบไปตั้งแต่วาเลนไทน์แล้วพอมาถึงวันเกิดก็ไม่ตื่นเต้นแล้วดิแบบก็รู้ว่าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเกิดว่าไม่รวบแล้วก็จะแบบคริสต์มาสได้เลยนะเงี้ยเนี่ยป้าในมุมมองของผู้หญิงของเราคิดว่ารวบหรือไม่รวบไม่รวบดีกว่าอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องรวบแล้วเป็นของแพงหนึ่งอย่างของถูกทุกอย่างก็ได้แต่ว่ามาให้เราได้ลุ้นว่าแบบวันนี้จะได้อะไรอะไรเงี้ยก็แฮปปี้มุมนี้เป็นมุมหวานหวานที่เราก็อยู่เบื้องหลังแหละในฐานะที่เราเป็นแฟนกันเรารู้สึกว่าหวานได้อีกไหมมันก็ประมาณนี้แหละมันก็เป็นเราอย่าหวานจนฝืนตัวเองเราอย่าหวานจนฝืนตัวเองประมาณนี้แหละกำลังดีคือส้มไม่ได้เป็นคนหวานแล้วพี่โจ้ก็ไม่ใช่คนหวานหรือชอบทำเซอร์ไพรส์อ่ะก็เนี่ยแหละธรรมชาติอยู่กันมา10ปีละเป็นแฟนกันมา10ปีปีนี้จะ11ปีละมันไม่ไปมันไม่ไปกว่านี้แล้วล่ะถ้ามันหวานมันต้องหวานตั้งแต่ช่วงแรกๆกันไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแบบไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะตามเวลาถ้าเวลาเหมาะสมก็คือวันนั้นแหละเดี๋ยวก็รู้เองในวัย32ขออนุญาตทำไมเธอถึงพูดเรื่องอายุด้วยอ่ะในวัย22แล้วกัน22ใช่ถูกต้องเป็นเพื่อนน้องจักกี้อ่ะในวัย22คือเรามีเป้าหมายที่จะต้องทำให้มันสำเร็จมั้ยคะในส่วนนี้เป้าหมายหรอยังไงดีอ่ะเป้าหมายแล้วก็จะมีการวางเป็นปีๆแหละเป็นปีๆไว้อะไรเงี้ยอย่างปีนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะมีเพลงดังสัก1เพลงต่อปีอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำงานไปโอเคเวลาทำงานแล้วเรามีความสุขมันก็ใช่แล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างจนสุดท้ายแล้วเราชอบผลงานชิ้นนั้นแล้วก็มีความสุขระหว่างทางในการทำงานแต่ว่าถ้ามันได้รางวัลที่มันมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือเพลงประสบความสำเร็จหรือผลงานอะไรที่เราตั้งใจทำแล้วมันประสบความสำเร็จมันก็เหมือนเป็นรางวัลชีวิตอะประมาณนั้นแต่ถามว่าถ้าสุดท้ายเราทั้งปีไม่ได้เลยไม่เป็นไรก็ถือว่าในระหว่างทางเราก็ได้มีความสุขกับมันไปแล้วแหละอีกหนึ่งอย่างค่ะทัวร์ต่างประเทศนี่เป็นหนึ่งในความฝันด้วยไหมคะก็เป็นหนึ่งในความฝันค่ะใช่ยังไม่เคยได้ไปเล่นดนตรีที่เมืองนอกเลยแบบที่แบบจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นก็รอดูค่ะว่าแบบ
เฟสไหนหรือว่างานไหนจะเป็นงานแรกใครจะได้เปิดซิงซ์ซัมมารีไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนเรารอคอยสิ่งนี้มานานแค่ไหนคะหรือว่าแบบเราเพิ่งจะมาจริงจังตั้งแต่เริ่มโควิดนะเพราะว่าเพลงส้มอ่ะก็มาเริ่มดังคือก่อนโควิดปีนึงใช่ไหมก็จะเริ่มมีทัวร์แบบพอเริ่มมีเพลงดังเพลงแรกปุ๊บเราก็เริ่มมีทัวร์พอเราเริ่มมีทัวร์เราก็เลยเอ้ยอยากจะแบบใฝ่ฝันว่าจะได้ไปเล่นเมืองนอกแต่คราวนี้พอเล่นไปยังไม่ทันถึงปีเลยโควิดแล้วก็เลยแบบว่าอันนั่นแหละก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะแบบงานเงินอะไรมันก็ห่างหายไปเพราะว่าเราไปทัวร์ไม่ได้อะไรไม่ได้ช่วงนี้มันก็เหมือนเริ่มเปิดประเทศมาสักปีกว่าอะไรอย่างนี้กันแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าจังหวะดีๆก็อยากไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าในช่วงโควิดเราก็แอบสะสมแล้วก็ทำเพลงภาษาอังกฤษเอาไว้แล้วปล่อยออกมาแล้วเป็น EP นึงไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราก็ปูทางเอาไว้แล้วแหละว่าอย่างน้อยถ้าไปเราก็ไม่ได้แค่เพลงไทยอย่างเดียวนะเพลงภาษาอังกฤษเราก็มีเหมือนกันอ้อนวอนเลยค่ะพี่ส้มค่ะผู้จัดนะคะจะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดจะไปเมืองนอกใดๆต้องการศิลปินไทยอย่าลืมนึกถึงส้มมารีนะคะคุณอาจจะเป็นคนแรกที่ได้เปิดซิงเราค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ